สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2558โดยวันนี้พบกับดิฉันชุติมาอุมานรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศทางด้านการเมืองก็อยู่ในภาวะตึงเครียดแล้วก็ประสบกับสภาวะที่อึดอัดพอสมควรค่ะแต่ว่าเริ่มต้นสัปดาห์ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก็จะครบกำหนดนะคะกรณีที่ได้มีการคุมขังกลุ่มนักศึกษาทั้ง14คนอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งก็เป็นคำสั่งของศาลทหารนี่นะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศในตอนนี้เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นคำสั่งของศาลทหารเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็บอกว่านะคะนักศึกษานั้นออกมาเคลื่อนไหวด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์จึงทำให้นะคะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีการคุมขังนักศึกษาอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันแล้วก็ประเมินถึงท่าทีนะคะของคสช.และรัฐบาลนั้นว่าเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้นะคะก็ยังคงจะจำกันได้ไม่นานมานักนะคะรัฐบาลและคสช.นั้นเคยพูดเสมอโดยเฉพาะผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เองก็ยังเคยบอกเลยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังของกลุ่มนักศึกษาที่ว่านี้คล้อยหลังมาไม่นานค่ะในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะก็กลับกลายเป็นว่าเป็นหนังคนละม้วนรัฐบาลและคสช.นั้นได้มีการพูดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเป็นพลังอันบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะมาประเมินท่าทีของคสช.และรัฐบาลกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปแล้วท่าทีที่ว่านี้ต่อกรณีคำสั่งที่ศาลทหารได้ชี้ชัดออกมาแล้วว่านักศึกษานั้นมีเจตนาอันบริสุทธิ์นั้นมันจะส่งผลอะไรหรือไม่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยในเชิงลึกกันในแบบฉบับของแขกรับเชิญประจำรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในเรื่องของข่าวที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้พลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชค่ะผบ.ทร.ได้มีการแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการกองทัพเรือจำนวน17คนนี่นะคะที่มีมติเป็นเอกฉันท์เลยให้ซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนจำนวน3ลำเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ 36,000 ล้านบาทหลังจากที่ได้มีการส่งคณะกรรมการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนรัสเซียเกาหลีใต้เยอรมันแล้วก็สุดท้ายประเทศจีนนี่นะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่ากรณีที่ตัดสินใจซื้อคือสามารถที่จะดำน้ำได้นานถึง21วันนะคะแล้วก็มีอาวุธในแถมให้ด้วยเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของประเทศเยอรมนีกับเกาหลีใต้เนี่ยค่ะสามารถดำน้ำได้เพียงแค่ 5-6 วันแล้วก็ไม่มีอาวุธแถมให้ด้วยนี่นะคะคำถามในตอนนี้ค่ะเกิดขึ้นอยู่ในสังคมอันวงกว้างในตอนนี้แล้วนะคะว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนมีความสมควรแค่ไหนนะคะต่อการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เรือดำน้ำที่ว่านี้ที่เป็นประเด็นคึกโครมกันใหญ่โตณตอนนี้เนี่ยนะคะว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยยังคงประสบพบเจอกันอยู่โดยเฉพาะปัญหาภาวะวิกฤตภัยแล้งในตอนนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่าหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ค่ะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับก็วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางคือคึกโครมเหมือนกันเนี่ยนะคะหลังจากที่ผบ.ทร.นั้นได้ออกมาแถลงถึงผลการประชุมของคณะกรรมการกองทัพเรืออย่างที่ได้บอกไปเนี่ยค่ะก็มีมติเป็นเอกฉันท์เลยว่าประเทศไทยเนี่ยควรที่จะมีเรือดำน้ำได้เสียทีเนื่องจากว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยทีนี้คำถามก็เกิดขึ้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ยังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่สามารถหาทางออกได้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะในตอนนี้เองที่ประสบพบเจอกันแล้วก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนก็คือปัญหาภัยแล้งประเด็นนี้คุณหมอคิดเห็นอย่างไรบ้างคะต่อกรณีที่กองทัพเรือจะสั่งซื้อเรือดำน้ำครับคือต้องก่อนอื่นต้องดูว่ากองทัพเรือเนี่ยเขามีความฝันอันสูงสุดคืออะไร เขาต้องการที่จะมีเรือที่ผิวดินผิวน้ำเรียกเรือฟริเกตเนี่ยนะฮะขนาดลบส่งบำรุงลบหรือยิงอาวุธหรือขีปนาวุธได้ อันนี้ทั่วๆไปนะฟริเกตเสร็จแล้วเขาก็ต้องมีเรืออีกชนิดหนึ่งที่อยู่บนผิวน้ำก็คือเรือบินไปโดยอาศัยเรือบรรทุกเครื่องบินอันนี้ของเรามียังคะมีแล้วครับคือจักรีนฤเบศรใช้เงินไปประมาณ 7,000 กว่าล้านปี35เดี๋ยวเราค่อยคุยกันปรากฏว่าไม่ได้ใช้อ่ะนะครับก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาเครื่องที่เขารอกันบอกว่า
มีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ไม่มีเครื่องบินให้บรรทุกมันคืออย่างเงี้ยอันนี้คือจักรีนฤเบศรครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่สั่งต่อถ้าไม่ผิดจากสเปนหรือไงนี่นะครับทีนี้อีกความฝันอีกอันหนึ่งก็คือต้องการเรืออีกชนิดหนึ่งก็คือเรือที่อยู่ใต้น้ำก็คือเรือดำน้ำดำน้ำใช่ไหมก็คือสรุปก็จะมีเรือผิวน้ำฟริเกตผิวน้ำเรือยามฝั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะแล้วก็เรือที่อยู่บนผิวน้ำก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเห็นไหมครับมีเครื่องบินเป็นเรือเหมือนกันเรือบินเสร็จแล้วก็มีเรือดำน้ำทีนี้เรือดำน้ำเนี่ยมันประเทศไทยเคยมีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นบริจาคให้สองลำได้ยังไงอ๋อให้ไทยนี่นะคะครับไม่ต้องซื้อเสร็จแล้วก็ต้องเป็นอันว่าหมดสภาพไปเพราะว่าไม่มีอะไรถูกไหมครับเก่าเกินไปเก่าเกินแกงนะครับใช้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีครบ3อย่างความฝันก็ยังคงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ว่าคณะกรรมการกองทัพเรือจะลงมติเอกฉันท์แต่ทีนี้ปัญหาเมื่อลงมติเอกฉันท์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนที่พิจารณาอีกระดับชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมัยก่อนที่จะผ่านไปก็ต้องผ่านครม.แล้วก็ครม.ก็ต้องนำเข้าในงบประมาณเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นคนพิจารณาอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมก็ตัดแต่ตอนนี้เนี่ยทหารเรือเสนอมาก็ต้องดูว่าครม.จะโอเคไหมเขาเป็นสอนนอชอสอนนอชอก็ทราบอยู่แล้วว่าใครตั้งก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านมีหลายเปอร์เซ็นต์เลยแบบว่าเรียกว่ามากๆ นะครับทีนี้กองทัพเรือเขาต้องการจริงๆก็คงไม่ว่าเขานะครับเปรียบเสมือนหน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐนั่นแหละก็ต้องการใช้งบประมาณบางครั้งนี่งบประมาณที่ขอไปเนี่ยมันล้นส่วนเราตั้งไว้2ล้านล้านบาทเนี่ยครับอาจจะขอมาสัก6ล้านหรือ7ล้านล้านบาทมันขอแบบเวอร์นะครับตั้งเกินไว้ก่อนไม่ใช่เกินคือมันทุกคนก็อ้างความจำเป็นหมดทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐต้องมาพิจารณาดูความเหมาะสมว่าเหมาะหรือไม่เหมาะมีตังหรือไม่ priority เป็นยังไงนะครับคุณหมอคิดว่ามีความจำเป็นแค่ไหนอะคะทีนี้พอมาดูกองทัพเรือแล้วเนี่ยก็มีความจำเป็นไหมก็ต้องรู้ว่าทหารมีไว้ทำอะไรมีไว้ป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงปกป้องก็คือในภาวะที่มีภาวะสงครามมีไหมไม่มีตอนนี้จะเป็นอาเซียนอยู่แล้วไม่มีเอาละอีกอันนึงก็คือมีไว้เพื่อคล้ายๆเป็นภูมิคุ้มกันให้กำลังใจภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งของประเทศว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการอะไรก็ได้แต่เฉพาะเรื่องไปพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลก็มีเช่นแก๊สน้ำมันหรือการประมงอะไรก็แล้วแต่พูดไปก็เหมือนมีเหตุผลแต่มันฟังขึ้นไหมก็ต้องมาดูสภาพความเป็นจริงกรณีพิพาทเราไม่มีนะก็อาจจะมีประมงบ้างเพราะเราไปล้ำเขตเขาเพราะเนื่องจากประเทศไทยนี่มีอ่าวไทยใช่ไหมครับติดทางฝั่งมหาสมุทรมันเหมือนเป็นอ่าวปิดอ่าวลูกตะกอเนี่ยไม่มีใครมายุ่งกับเราอ่ะแล้วก็สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านก็ดีดีไม่มีปัญหาก็ไม่เห็นจะต้องมาลบล้างค่าฟันอะไรกันทรัพยากรก็มีการแบ่งสรรปันส่วนกันถูกต้องแบบที่ทางปากใต้มาเลกับไทยเรื่องขุดน้ำมันกับแก๊สนี่ฮะมันก็เรียบร้อยดีก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปพิทักษ์ปกป้องอะไรเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับก็เจรจากันได้ทีนี้ถ้ามาดูความจริงอีกหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือด้านฝั่งอันดามันเมื่อกี้ฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยมันก็มหาสมุทรอินเดียมันน้ำลึกไปแล้วออกไปนิดนึงก็เป็นทะเลน้ำลึกแล้วอันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพราะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครอาจจะมีโลหิงยา
ช่ไหมครับที่ออกมาซึ่งก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องผู้อพยพไทยเท่าไหร่ยกเว้นไปเกี่ยวกับเรื่องค้าแรงงานเถื่อนนี่เองอันนั้นเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ข้าราชการไปทำผิดนะครับทีนี้ขั้นเราจะมาดูว่าเราต้องเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ก็มันก็ไม่ใช่นะครับเราถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็เคยมีสนธิสัญญาร่วมกับอเมริกาก็มีแต่บังเอิญเราอาจจะดื้อไปหน่อยไม่เป็นประชาธิปไตยเขาอาจจะเฉยเช่นการซ้อมรบอาจจะลดลงก็บ้าโกพวกนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วความจำเป็นของทหารเรือที่จะมีเรือดำน้ำนี่ไม่จำเป็นทีนี้ต้องดูอย่างอื่นด้วยว่าเรือผิวดินเนี่ยไอ้ผิวน้ำนี่มีพอไหมเท่าที่ดูนี่ก็ใช้ได้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินก็มีแต่ไม่ได้ใช้เต็มที่เจตนาลมต้องการมีคือวันนี้มันต้องผ่านพ้นความฝันที่จะมีก่อนเอาประเทศให้รอดก่อนอีกอันนึงก็ต้องมาดูความจำเป็นก็คืองบประมาณเรามีไหมด้วยถูกไหมครับสิงคโปร์เนี่ยเขารวยค่ะเขาก็มีเรือเขาก็มีเรือดำน้ำเหมือนกันเรือเครื่องบินเขาก็มีเพราะประเทศเขารวยแล้วเขารวยแล้วเขาซื้อเครื่องบินมาเขาไม่มีที่เขาก็ต้องมาคล้ายๆเจรจากับรัฐบาลไทยคล้ายๆมขเช่าสนามบินเพื่อให้มีการฝึกบินของเขาเห็นไหมฮะสิงคโปร์เขาก็มีแล้วเขามีตังค์อ่ะแล้วเขาก็มีไว้สำหรับอ้างความจำเป็นแต่เขาอ้างฟังได้เพราะเขามีตังค์คนรวยนี่ทำอะไรก็ไม่ค่อยน่าเกียดเนาะทีนี้พอทหารเรือมาทำอย่างนี้เสร็จก็ฟังแล้วมันก็ไม่ขึ้นอีกอย่างก็คือของจริงก็คือน้ำในอ่าวไทยนี่ลึกไหมก็เท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยมีคนหลายระดับได้พูดถึงว่าน้ำระดับในอ่าวไทยนี่มันตื้นนะครับไม่รู้จะดำไหวหรือเปล่าดำไปอาจจะติดโคลนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะจำลองอย่างนั้นนะไม่มีประโยชน์เป็นพระราชดำรัสของในหลวงเลยนะคะที่บอกว่าต่อให้ดำลงไปติดท้องทะเลเครื่องบินของข้าศึกก็มองเห็นสายแจ๋วอย่างที่ทรงได้มีการรับสั่งไปตั้งนานแล้วเว้นแต่จะดำลงไปอยู่ใต้เลนเท่านั้นโอ้เห็นไหมฮะคำจริงผมไม่อยากจะพูดนะครับประมาณปี50หรือ51นะครับท่านทรงพูดซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปอ้างพระราชดำรัสของท่านนะครับแต่อันนี้ก็เป็นบรรทัดฐานคืออย่างเงี้ยพอดูแล้วด้วยเหตุประการทั้งปวงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมีถูกไหมครับถามว่าแล้วทหารจะมีความภูมิใจก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็เหมือนอย่างนี้ฮะผมเปรียบเทียบทางการแพทย์เนี่ยแต่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็มีความฝันสูงสุดต้องรักษาได้ทุกโรคมีเครื่องมือทันสมัยทุกชนิดแต่ในแง่ประโยชน์ในแง่ทำไม่ได้เช่นมีหมอครบทุกสาขาไหมต่อให้มีบางสาขาเข้าไปเครื่องไม้เครื่องมือแพงบางชิ้นนี่20ล้าน30ล้าน50ล้าน100ล้านก็มีเสร็จแล้วมันคุ้มไหมที่จะมาลงทุนจำนวนคนไข้ที่จะมานี่พอไหมต้องมีอย่างอื่นสนับสนุนอีกไหมดูไปดูมาให้รถกระบะให้รถแอมบูแลนซ์ส่งคนไข้ไปที่เขาทำได้ดีกว่าถูกไหมครับกรณีนี้เหมือนกันเรือน้ำเอามาแล้วได้ช่วยเรือบนดินเรืออย่างอื่นบนน้ำไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับค่ะนะครับต่อให้มีเทคโนโลยีที่ดียังไงก็ตามก็ไม่มีประโยชน์สู้ดีนะครับเอาเงินนี้เก็บไว้ดีกว่าผมมองว่าทหารเรือวันนี้นี่คงไม่มีใครว่าหรอกครับแต่คงถูกโจมตีอยู่แต่คนที่ต้องรับหนักก็คือคณะรัฐบาลคสช.เนี่ยต้องมาพิจารณาให้ท่องแท้ค่ะบอกว่าไหนประเทศเศรษฐกิจแย่พืชผลทางการเกษตรตกต่ำชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเงินจะใช้ก็ยังไม่มีเลยค่ะนะครับ30บาทก็บอกว่าภาระหนักอาจจะต้องมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300ก็ดูทำท่าจะลดจำนวนลงครับเราจะไม่พอแต่กลับไปขึ้นเบี้ยหรืออะไรนะที่ทวีคูณ2เท่าเงินเดือนของทหารข้าราชการหรือตำรวจหรือข้าราชการที่ไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่ดูตัวเลขนี้
ตามรายงานว่าประมาณแสนล้านแล้วยังจะมาซื้อเรือน้ำอีก 36,000 ล้านเนี่ยคณะคสช.นี่คงจะต้องไปทบทวนแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะบทบาทที่เข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ให้คนไทยฆ่ากันเนี่ยมันคนละเรื่องกับเรื่องนี้นะถูกไหมครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องรอให้เศรษฐกิจดีก่อนถ้าท่านไปเอาใจแต่นายทหารหรือส่งไว้ซึ่งอำนาจไปเอาใจเขาเนี่ยแต่บ้านเมืองแย่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะในถ้าคนทั้งประเทศนี่ครับเกิดข้าวยากหมากแพงจริงๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วฮะเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อติดลบก็คือเงินฝืดเงินฝืดมันเดือนที่5แล้วจะเป็นเดือนที่6แล้วถ้าเข้าเดือนที่6นี่เรียกว่าฝืดอย่างเต็มที่ต่อไปเงินนี่หายากมากขึ้นเพราะท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องเก็บตังค์นะครับเดี๋ยวจะเหมือนกับต่างประเทศกรีซหรอกรีซใช่ไหมครับที่มีคนโพสต์ออกมาว่ามีคนแก่ผู้ชายกับและภรรยาเนี่ยเดือดร้อนมากจะไปเบิกเงินไปใช้หนี้120เหรียญยูโรใช่ไหมฮะก็ธนาคารให้เบิกได้วันละ60ยูโรไม่พอเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอทำไมกรีซเขาถึงตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่เขาเรียกว่าตรีทูตถึงขั้นชักดาบไม่มีเงินจ่ายนี่ให้กับ IMF เลยอะคะครับก็เนี่ยพอคือเศรษฐกิจยุโรปในภาพรวมทั่วโลกเนี่ยมันต่ำมันแย่อยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็ประคับประคองช่วยกันนะครับประเทศที่แย่ก็มีกองทุนระหว่างประเทศก็คือ IMF ไปช่วยแล้วประเทศหลักที่ช่วยเขาก็คือเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งสองประเทศนี้โดยเฉพาะเยอรมันนี่เก่งมากในภาวะที่เศรษฐกิจแย่ยุโรปแย่นี่นะครับเยอรมันนี่ขึ้นนะครับก็แสดงเขามีความสามารถเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยเขามีความยืดหยุ่นในการบริหารมากขณะเดียวกันก็เป็นพี่ใหญ่ที่จะทำให้ยุโรปนี่ก้าวไปข้างหน้านะครับทีนี้กรีกเข้ามาเป็นสมาชิกยูโรเนี่ยก็ต้องรับเงื่อนไขต่างๆแต่บังเอิญนี่กรีกนี่มีหนี้สินเยอะ IMF ก็เข้าไปช่วยทีนี้เข้าไปช่วยเสร็จปรากฏว่าควรจะช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดหรืออะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปทำกลับไปทำทั้งที่กรีกนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยนะฮะก็แสดงว่าประชาธิปไตยนี่ผมยังเชื่อว่ามันต้องได้คนดีมาบริหารแหละแต่อันนี้บังเอิญเนี่ยนโยบายภายในเนี่ยคงไม่มีวินัยทางการคลังหนี้ก็ยังมีอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นก็จะขอกู้ใหม่อีกเจ้าหนี้ก็คือ IMF เขาบอกว่าเงินก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วคุณก็ยังใช้อย่างฟุ่มเฟือยอยู่เพราะฉะนั้นจะกู้นี่อีกทีนี่ต้องขอดูก่อนที่บอกว่าใช้ฟุ่มเฟือยนี่คือเอางบประมาณของประเทศนี่ไปใช้ในทางที่มันไม่เหมาะสมทีนี้พอก็มีการลงมติใช่มั้ยฮะว่าจะรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้มั้ยคือ IMFว่าจะรับหรือไม่รับถ้ารับก็คือต้องประหยัดก็เหมือนสมัยก่อนที่เรามีต้มยำกุ้งปี40ตอนนั้นเราก็มีเลือกตั้งเหมือนกันเหรอคะครับสมัยนั้นเป็นพลเอกชวลิตแล้วก็ถัดมาก็เป็นคุณชวนหลีกภัยมันต่อเนื่องกัน IMF ก็เข้ามาแต่เขาก็มีเงื่อนไขที่เราต้องออกกฎหมายธาตุ11ฉบับไงฮะการยื่นมือเข้ามาใช่มั้ยหรือก็ต้องมีครับก็ต้องมีเงื่อนไขแน่ๆทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขแล้วก็คนที่แก้ได้เร็วก็คือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรใช้ก่อนกำหนด2ปีเห็นไหมฮะก็นี่เลือกตั้งก็ต้องได้คนที่มีฝีมือเข้ามาด้วยทีนี้เอาพูดถึงกรีซก่อนพอเข้ามาเนี่ยบังเอิญนายกรัฐมนตรีเขามีประธานาธิบดีนะครับเป็นประมุขมีทั้งประธานาธิบดีมีทั้งนายกมีทั้งนายกนายกคนที่เข้ามาเลือกตั้งก็บอกว่าจะทำนโยบายเข้มแข็งไม่ไปพึ่งคนอื่นก็ต้องการให้ปฏิเสธซึ่งปรากฏว่าผลโหวตออกมาปฏิเสธโนนี่ 61% ใช่ไหมค่ะคือ 60-40 ประมาณใกล้เคียงเนี่ย yes นี่ก็คือถ้ายอมตามเจ้านี่นี่39กว่าเนี่ยก็เขาชนะก็ภูมิใจแต่ก็ต้องเจรจาเจ้านี่ทีนี้พอไปดูว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเจ๊งนะครับกลายเป็นว่ามีคนไปสำรวจว่ากรีกเนี่ยมีการใช้งบประมาณไปในทางทหารเนี่ยอันดับ5ของโลกโอ้โหกรีซนี่ประชากร11ล้านคนเองประเทศกันจิ๊ดเดียว
โอ้เล็กกว่าประเทศไทยอีกนะคะใช่ครับน้อยมากแล้วก็ถ้าคิดในยุโรปเป็นการใช้งบประมาณในการจัดซื้ออาวุธเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ของยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนี่เรียกว่าชิดซ้ายเลยใช่ไหมขณะเขาเป็นมหาอำนาจใช่ไหมครับเป็นมหาอำนาจแล้วทีนี้ไปใช้มากนี่เขาก็มีการพูดถึงเรือดำน้ำด้วยเรือดำน้ำนี่ยังค้างเงินที่ต้องจ่ายอีก 4,000 ล้านดอลลาร์โอ้โหยังเป็นหนี้อยู่เพราะต่อยังไม่เสร็จถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ในกรุงเอเธนนี่ตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีการซื้อเรือขนาดใหญ่เรือฟริเกตเนี่ยฮะแล้วก็เรือค้นหาอีก15ลำจากฝรั่งเศสซื้อเครื่องบิน F-16 20ลำจากอเมริกา มีรถถังมากถึง 1,300 คันโอ้โหเห็นไหมฮะคือสรุปแล้วเนี่ยบ้านเรานี่หลักร้อยใช่ไหมคะคุณเพราะเราก็เป็นหลักหลายร้อยอยู่ฮะแต่ก็เป็นรถคือไม่วิจารณ์ดีกว่า นะครับเอาเป็นว่าเราก็ยังพอมีนะครับแต่ทหารเยอะมากไปหน่อยทหารไทยนี่ติดอันดับโลกนะครับค่ะจำนวนจำนวนแต่นายพลของเรานี่มากเท่าที่ข่าวบอกว่ามากที่สุดในโลกมั้งมากกว่าอเมริกาอีกนายพลทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่มาช่วยคสช.ทำงานนี่มีแต่พลเอกทั้งนั้นเลยระดับนายพลทั้งนั้นครับซึ่งทหารนี่ก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับสั่งอะไรก็ไม่ได้ถ้าสั่งได้ป่านนี้สั่งให้เศรษฐกิจดีขึ้นไปแล้วทีนี้ผลจากการที่กรีกไปทุ่มเงินเนี่ยก็เลยทำให้เงินนี่มันไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องความยากแค้นต่างๆของประชาชนก็เยอะเดือดร้อนไปทั่วเลยตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ากรีกจะอยู่ในยูโรEU หรือเปล่าออกก็เป็นลูกหนี้ยูก็เป็นลูกหนี้เห็นว่าตอนนี้นี่โดนออกจากยูโรโซนแล้วยังฮะยังเหรอคะยังครับคือยังไงจะออกหรือไม่ออกเนี่ยคุณก็ยังเป็นลูกหนี้เขาอยู่ดีอะถูกไหมครับค่ะก็ต้องจ่ายครับเพราะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศจ่ายกู้ไปแล้วนี่ไม่จ่ายเงินเขาชักดาบมีไหมไม่มียังไงเขาต้องเอาคืนนะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้สังคมโลกมันจัดระเบียบกันหมดถูกไหมครับแล้วเกิดไม่จ่ายเครดิตประเทศก็ไม่มีคือเวลาคนเขาจะคบกับประเทศนี่ประเทศนั้นต้องมีเครดิตด้วยนะครับแล้วถ้าจะดีประเทศนั้นต้องเป็นประชาธิปไตยค่ะเห็นไหมฮะจีนนี่มีเครดิตเพราะว่าคนเยอะตลาดใหญ่เยอะตลาดใหญ่ค่ะถูกไหมครับลูกค้าเยอะก็คล้ายๆมีเครดิตเรื่องคนค่ะแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องระวังทีนี้มาดูเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือยังยังท่านประยุทธ์เองก็ยังสารภาพว่ามาโดยสภาพผิดปกติไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมตอนหลังค่อยมารับสารภาพอย่างนี้แล้วก็มีเครดิตไหมไม่แน่ใจตอนนี้นะครับเขาต้องดูเครดิตเบี้ยวหนี้เขาไหมทำตามกฎหมายระหว่างประเทศไหมกรณีการเป็นพลเรือนระหว่างประเทศก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าจะเราจะมีเครดิตไหมเราไปเซ็นสัญญามาลงนามให้สัตยาบันเสร็จแล้วเราไม่ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็เลยให้ใบแดงเห็นไหมเครื่องบินเรือประมงเขาก็เป็นunfishing illegal unfishing นี่ก็คือไม่รายงานผิดกฎหมายอีกใช่ไหมเขาก็ลองพิจารณาดูว่าเขาจะแบนไหมภายใน6เดือนครับแล้วก็การฆ่ามนุษย์ของอเมริกาที่จะพิจารณาอีกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไปตกลงกับต่างประเทศมาทั้งนั้นแล้วถ้าเราไม่ทำเครดิตมันก็ไม่มีเห็นไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับกรีกนี่ผมว่าเนี่ยต้องเข้าภาวะเข้ายากหมากแพงแล้วคงจะ เรียกว่าคงจะความเจริญคงถดถอยไปกว่าจะฟื้นอีกหลายปีจนกว่าจะได้คนเก่งมาบริหารกรีกแล้วผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขานะแต่เท่าที่ดูคุณนายกรัฐมนตรีเขาเนี่ยดีแต่พูดมากกว่าแต่อ้างประชาธิปไตยแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปไตยไม่ดีนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับมีคนพยายามบอกว่าเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ย
มีเผด็จการดีดีกว่าประชาธิปไตยเร็วมันไม่เกี่ยวกันครับเผด็จการนี่ยังไงก็ไม่มีดีหรอกครับดีชั่วคราวแต่ประชาธิปไตยนี่ถึงว่าเร็วหรือไม่ดีนี่มันชั่วคราวแต่ในภาพรวมแล้วมันดีกว่ามากๆคนละเรื่องถ้าไม่ดีทั่วโลกเขาจะเป็นประชาธิปไตยกันนะแล้วหลายๆประเทศก็ใช้ประชาธิปไตยเนี่ยแก้ไขปัญหาเพราะคนหนึ่งเขาคบค้าสมาคมด้วยกรีกนี่เขาก็ยังคบค้าสมาคมอยู่นะฮะไม่ใช่ถ้าเป็นเผด็จการนี่ผมว่าลองจุนเลยเด้งไปแล้วไม่รู้เขาจะช่วยหรือเปล่า อันนี้เขาให้เงินมาก่อนทีนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยถ้าเกิดกรณีซื้อเรือดำน้ำเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันแย่เราปีหน้าอีกไม่กี่เดือนถึงปีหน้านี่ใช่ไหมอีก6เดือนเนี่ยมันแย่ขนาดหนักเลย IMF จะให้เงินกู้ไหมไม่ให้ไม่แน่ใจเห็นไหมฮะเขากลัวแบบกรีมกันแต่ถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยสมัยต้มยำกุ้งเขาให้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเศรษฐกิจของเราที่ว่ามันทรงๆเนี่ยถึงอย่าหม่อมอุ๋ยจะมาพูดนั่นพูดนี่นะครับแต่พอไปดูรายงานที่ของกระทรวงการคลังต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราขาดดุลเงินสดเนี่ยมาตลอดนะครับเดือนมีนาเนี่ยขาดดุลเงินสด400,000กว่าล้านเดือนพฤษภาเกือบ500,000ล้านเดือนมิถุนาเนี่ย542,000ล้านแล้วต้องกู้มาชดเชยนี่ตลอดเลยนี่ตัวเลขของกระทรวงการคลังนะฮะอันนี้ปี58นี่แหละ58นี่ครับเนี่ยคือบังเอิญเนี่ยผมสนใจเรื่องพวกนี้ก็เลยจดมาเป็นระยะเงินคงคลังแล้วก็เคยมี500,000มันก็ลดลงตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ134,000ล้านแสดงว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดย้ำนักย้ำหนาว่ารัฐบาลไม่มีเงินเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแต่การใช้การจัดสรรงบประมาณเนี่ยค่ะมันมีความจำเป็นมากยิ่งกว่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเงินประเทศไทยไม่มีคนที่รับผิดชอบก็ควรจะต้องทักท้วงว่าเฮ้ยไม่ถูกฮะไม่ใช่สถานการณ์เวลานี้ใช่ครับต้องอย่าไปเกรงใจโทษนะฮะทหารค่ะต้องบอกว่าไอ้นี่ไม่ถูกเพราะว่าคุณประยุทธ์นี่คงจะใจกว้างอยู่หรอกขนาดว่าไม่มีเงินแล้วจะช่วยยังไงค่ะเห็นไหมฮะค่ะขายอะไรจะไปขายดองคานปลาจะแพงขึ้นก็จะไปกินค่ะให้คนมีตังค์เขาไปซื้อกินเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งกินก็แสดงว่ารู้แล้วว่าเงินไม่มีพอเงินไม่มีแล้วทำไมจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะก็ต้องดูของในอดีตว่าที่ซื้อมาเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าทหารเรือก็เรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งไม่มีเครื่องบินให้บรรทุกนี่แหละเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของเรานี่มันต้องเป็นเครื่องบินที่ว่าแบบบินขึ้นได้แบบยกขึ้นสูงแฮริเออร์เนี่ยนะครับไม่ใช่วิ่งปื๊ดขึ้นนะอาจจะวิ่งระยะสั้นต้องยกตัวขึ้นสามารถยกตัวได้เลยแล้วก็ไปได้เลยบนทะเลพื้นผิวทะเลบนไม่ใช่บนผิวทะเลบนเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ไม่มีเห็นไหมฮะกองทัพบกซื้อ GT 200แล้วก็เรือหอบตรวจการล่อเหาะตรวจการ 3,350 หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆมันคุ้มไหมพูดก็พูดนะฮะผมเป็นแพทย์นี่นะครับบางทีที่เราใช้เครื่องมือทางการแพทย์นี่พอเราซื้อไปแล้วเรารู้เลยว่าเอ๊ะเครื่องมือของบริษัทนี้ใช้ไม่ได้แต่เราก็รวมตัวซื้อไปแล้วเราก็ต้องพยายามใช้ให้มันคุ้มที่สุดจนกระทั่งมันหักมันพังไปนะครับเพราะว่าของทุกอย่างมันมีหลายเกรดถ้าเราทางหมอนี่คอร์รัปชันนี่น้อยมากเราก็จะพยายามเลือกซื้อที่ดีที่สุดนะครับเราอย่าไปซื้อของแถมถูกไหมครับเรือจีนยี่ห้อหยวนเนี่ยฮะคุณอะไรพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ามันก็หยวนน่ะซึ่งมันไม่ถูกบอกว่าถึงจะดำน้ำได้21วันแถมอาวุธอีกนี่ก็ไม่เห็นจะลงจะซื้อเรือหรือว่าซื้อของแถมเหมือนกันเลยนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็สรุปแล้วว่าเนี่ยการใช้งบประมาณในทางทหารเนี่ยมากไปก็จะยิ่งฉุดให้เศรษฐกิจมันแย่ควรจะเอาเงินนั้นมางอกเงยทางอื่นมากกว่าเงินนี่เอามาหมุนในท้องตลาดเนี่ยมันได้หลายรอบเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับของกรีกเองเนี่ยนะครับเนื่องจากมีปัญหา
กองทัพของเขาปัญหาภูมิภาคเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างแนวที่จะต่อกับทางมุสลิมเขาจำเป็นก็ต้องมีกองทัพแต่จริงๆไม่ต้องไปห่วงหรอกเพราะว่าเขามีกองทัพนาโต้อยู่แล้วเขาลืมคิดเรื่องนี้เพราะมีคนพร้อมที่จะมาช่วยเขาก็มีอีกอันก็คือคอร์รัปชันมากเงินเข้าไปนี่นะครับคิดดูเกิดคอร์รัปชันมากเนี่ยเงินไม่ได้งอกเงยเลยครับไปอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งประเทศที่เศรษฐกิจแย่บ้านเมืองถดถอยเป็นรัฐที่ล้มเหลวเนี่ยปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเขาก็มีการกล่าวกันไว้เหมือนกันนะคะคุณหมอว่างบประมาณสำหรับกองทัพเนี่ยเป็นโครงการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันมากที่สุดเห็นไหมครับเพราะมันตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยยังน้อยก็ตรวจสอบได้ถูกไหมครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนเนี่ยต้องดูสิมีอะไรความลับบ้างในประเทศไทยถ้านายกไม่รู้มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวนะคะคุณหมอแล้วเดี๋ยวยังมีประเด็นนี้ต่อเนื่องกันอยู่เนื่องจากว่านอกจากประเด็นที่ว่านี้แล้วนี่นะคะซึ่งหลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกดีที่เรือดำน้ำจากจีนเนี่ยทำไมถึงดำน้ำได้นานกว่าเรือของประเทศเยอรมันกว่า4เท่าด้วยกันนี่นะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยเป็นแบบฉบับเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีในเรื่องของเรือดำน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อแล้วนอกจากนั้นเองนี่นะคะรัฐบาลเนี่ยยังจะเอาเงินอีกประมาณ400,000กว่าล้านบาทไปสร้างรถไฟไทยจีนซึ่งจากจีนลงมาไทยเนี่ยค่ะเขามองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับจีนขนสินค้าลงทะเลทางใต้ล้วนๆไทยนั้นแทบจะไม่ได้อะไรเลยจากงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในตรงนี้ถึง400,000ล้านบาทด้วยกันในมุมมองของคุณหมอเองจะมองอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการคิดรอบด้านนะคะคุณผู้ชมยังร่วมสนทนาค่ะอยู่กับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินนะคะอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยค่ะก็มาดูในเรื่องของกรณีที่จะซื้อเรือดำน้ำเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเทน้ำหนักไปในเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อเรือดำน้ำที่ว่านี้เนื่องจากว่าหลายคนก็มองว่าความจำเป็นยังคงไม่มีความจำเป็นเท่าที่ควรแล้วก็ความเหมาะสมด้วยเนี่ยนะคะมันก็ไม่สอดรับนะคะแล้วก็การคุ้มค่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเราไม่ได้นำเรือดำน้ำนั้นไปลงทุนในการทำกิจการการค้าอะไรเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีคำตอบค่อนข้างที่จะชัดเจนประเด็นนี้ค่ะคุณหมอคะต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราก็ยังอยู่ในภาวะที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งความยากจนกำลังซื้อที่หดตัวส่งออกก็ติดลบรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลนั้นไม่มีเงินช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีเงินปลูกข้าวกรณีที่ทราบกันเนี่ยค่ะก็คือกรณีที่ชาวนาให้รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ2,000ถึง 3,000 บาทเนี่ยค่ะในเรื่องของการทำเกษตรคุณหมอว่าเป็นสิ่งที่สมควรในช่วงระยะเวลานี้ไหมคะที่รัฐบาลจะต้องนำเงินต่างๆมาพยุงตรงนี้คือเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเรือดำน้ำก่อนนะฮะให้มันจบคือสรุปแล้วเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ขอทุกปีแต่ไม่มีใครให้นะครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะแล้วเศรษฐกิจประเทศในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังรัฐประหาร49เนี่ยมันตกต่ำมาเรื่อยๆก็เลยไม่ได้สักทีก็คาดว่าช่วงนี้แหละเป็นรัฐบาลทหารนี่อาจจะคุยกันรู้เรื่องบ้างแต่ผมยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงจะต้องปรึกษานักเศรษฐศาสตร์แล้วผมอยากจะให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยกล้าพูดความจริงกับทหารนั่นแหละครับทหารก็คือคนไทยเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสอะไรหรอกพูดความจริงเลยว่ามันไม่เหมาะก็ไม่เหมาะเอาเงิน 36,000 ล้านนี่ไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมีคนเปรียบเทียบเอาไปรักษาเอาไปทำโครงการนั่นโครงการนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งไปช่วยชาวนาทีนี้มาพูดถึงภาวะแห้งแล้งนี่ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ผมมาจากภาคอีสานเนี่ยเพราะมีการทำฝนที่มันฝนก็ไม่ตกนะฮะมันตกปล่อยๆยังไงก็ไม่ทราบนะนี่ขนาดทำฝนเทียมแล้วเห็นว่าทำฝนเทียมแล้วก็มันแห้งแล้งจริงๆมันแห้งแล้งเหมือนเกิดอาเพศนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้ในเมื่อหลายๆที่ที่เขาเพาะปลูกไปแล้วโดยเฉพาะในเขตภาคกลางใช่ไหมครับปลูกไปแล้ว4ล้านไร่แต่ชลประทานนี่ส่งเข้าไปได้ 3.4 ล้านไร่เสียหายเท่าที่ฟังดูนี่ไม่ใช่ 600,000 นะมันมากกว่านั้นประมาณ 800,000 กว่าไร่ค่ะซึ่งก็ต้องรอน้ำถ้าฝนไม่ตกก็รับรองแห้งหรือในคนที่แห้งแล้วนี่ปลูกไปแล้วไม่ได้ผล
พวกนี้ก็ชอบแล้วที่รัฐบาลต้องไปช่วยไปแก้ไขไปเขาเรียกบรรเทาไปเยียวยาซึ่งทุกรัฐบาลเนี่ยต้องทำค่ะถูกไหมครับค่ะต้องทำนะฮะไม่ทำไม่ได้นะโดยเฉพาะในแหล่งที่เปลี่ยนให้เขาปลูกจากข้าวไปปลูกอย่างอื่นเช่นข้าวโพดข้าวโพดก็แห้งตายอย่างนี้ต้องยิ่งต้องช่วยมันไปเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองอะคะบางแห่งเปลี่ยนไปปลูกอ้อยอ้อยก็แห้งตายแล้วราคาอ้อยก็ตกต่ำอย่างนี้เอาไปช่วยฮะแต่เท่าที่ฟังดูนี่หม่อมอุ๋ยบอกว่าจะช่วยพันไม่เกิน15ไร่เหมือนเดิมก็เป็นการต่อรองอีกเช่นเคยครับเหมือนเดิมเพราะว่าเงินไม่มีเงินไม่มีเป็นปัญหาใหญ่เงินไม่มีก็ต้องรู้จักขวนขวายหาถ้าไปเลือกงานถ้าเป็นคนปกติเอกชนเนี่ยฮะเราเลือกงานมีงานแล้วเราไปเลือกจ้างก็ไม่ได้เงินต้องห้ามเลือกเมื่อหามาแล้วต้องรู้จักประหยัดถ้าไปกินเหล้าเล่นการพนันติดอบายมุขต่างๆมันก็ไม่เหลือใช่ไหมครับเหมือนกันกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาเห็นไหมอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ารัฐบาลให้เก็บไว้แค่นี้แต่ในสถานการณ์มันเก็บไม่ถึงก็ต้องไม่ถึงแต่คาดว่าปีหน้าจะถึงเห็นไหมก็คือเก็บภาษีไม่ถึงเป้าเมื่อเก็บภาษีไม่ถึงเป้าก็ต้องตัดทอนงบประมาณต่างๆลงไปเอาไปช่วยคนที่ยากจนหรือว่าเสียเปรียบในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำกันเนี่ยต้องไปช่วยพวกนั้นก่อนค่ะส่วนคนมีเงินเนี่ยไม่ต้องไปพูดไปห่วงเขาหรอกเขามีปัญญาอยู่รอดถูกไหมครับท่านประยุทธ์พอพูดเองอ่ะนี่แหละครับถ้าเราไปช่วยแล้วอย่างน้อยก็จุนเจือเขาเป็นน้ำใจเป็นการเอื้ออาทรกันแล้วเป็นหน้าที่รัฐแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับภัยแล้งก็แก้เขาไปเถอะยังไงมันก็แก้ยากอยู่เพราะว่าถ้าฝนไม่ตกก็แย่เลยน้ำในเขื่อนก็น้อยก็เหมือนฟ้าดินลงโทษเกิดอาเพศมันน่าจะมีทางออกมากกว่านี้นะคะแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการแบบยั่งยืนครับก็เขาเคยคิดไว้แล้วไงฮะรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็มีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับน้ำแล้งเนี่ย 350,000 ล้านแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรก็ไม่ได้ทำศาลรัฐธรรมนูญห้ามไว้ถ้าทำช่วงนั้นอะปีนี้ตอนนี้เห็นแล้วแล้วถ้าไม่มีรัฐประหารเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าบอกว่ามีรัฐบาลชุดที่แล้วใช้อำนาจไม่ชอบทำเขาก็ใช้อำนาจตามชอบทำแต่มีคนมาป่วนไงนะครับพอมาป่วนผมไม่อยากลื้อฟื้นความหลังนะทหารเองก็ไปอยู่ในม็อบนั่นแหละแล้วทำไมไม่ช่วยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งปานนี้พวกนี้ถึงจะแห้งแล้งแต่ก็ยังมีการเอื้ออาทรกันคุณยิ่งลักษณ์นะครับตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆนี่ขึ้นมานี่เจอปัญหาน้ำท่วมงงเลยครับจะทำไงครับทุกคนก็บอกว่าเนี่ย47วันเป็นนายกแล้วจะมีประสบการณ์อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ดูถูกเขาเธอตัดสินใจตัดงบประมาณทุกกระทรวง 10% เอาเป็นงบกลางแก้ภัยน้ำท่วมแน่ไหมกลาโหมก็ต้องถูกตัดด้วยทีเห็นไหมครับค่ะเกี่ยวกับกองทัพนะคะตัดรถสิครับค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแก้ภัยแล้งโดยการโยกย้ายงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นก็เหมือนภาวะฉุกเฉินเนี่ยฉุกเฉินก็ต้องฉุกเฉินสิค่ะภาวะปกติเข้าไปได้ไหมถูกไหมครับก็เหมือนเราเป็นคนป่วยเข้าไปโรงพยาบาลแผนกฉุกเฉินแล้วว่าเราปวดหัวมา5วันแล้วกับคนหนึ่งถูกแทงคอมาอย่างเงี้ยอันนั้นฉุกเฉินเท่ากันเขาก็ต้องดูแลถูกแทงก่อนใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกับว่าใครเดือดร้อนต้องช่วยเขาก่อนใครที่ไม่เดือดร้อนอย่าเอาเลยข้าราชการทั้งหลายนี่สบายนะฮะผมเป็นข้าราชการมาก่อนไม่เดือดร้อนหรอกครับยกเว้นคนที่ไปสร้างหนี้สินแต่ถ้าเป็นปกติไม่เดือดร้อนถามว่ารวยไหมไม่รวยถามว่าจนไหมไม่จนอยู่ได้เห็นไหมฮะพวกเหล่านี้เนี่ยก็ต้องพบเชื่อว่าเขามีจิตใจที่จะเอื้ออาทรกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลนี่ต้องทำคนช่วยเหลือเกษตรกรเขาเรียกร้องมา 2,000 ถึง 3,000 เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้อย่างนี้เขาพันหนึ่งไม่เกิน15ไร่หมอมอุ้ยก็บอกแล้วทีนี้พอไปดูถึง เรื่องอื่นใครจะช่วยเราครับผมนึกถึง
สมัยสึนามิเหมือนอีกคนหนึ่งขึ้นมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช่ไหมฮะค่ะมีแผ่นดินไหวธรรมชาติที่อินโดนีเซียแล้วส่งสึนามิผลกระทบมาที่ประเทศไทยคนตายไม่แน่ใจว่า 7,000 หรือ 9,000 นะฮะเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรค่ะท่านก็พึ่งใช้หนี้กำลังเศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะไม่ขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินแต่ช่วยเหลือทางเทคโนโลยีช่วยทุกคนจนกระทั่งทั่วโลกเขายกย่องว่าแก้ปัญหาได้สุดยอดเห็นไหมครับก็เป็นการสร้างเครดิตประเทศไทยไงเหมือนกันละเมืองไทยเนี่ยถ้าจะมาบ้องบ้องแบ๊วๆนะครับบริหารแผ่นดินอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ทันกินแล้วครับปฏิรูปไม่รู้จะปฏิรูปอะไรอันนี้ผมไม่ใช่ว่ารัฐบาลนะฮะดร.เทียนฉายที่เป็นอดีตอธิการจุฬาแล้วมาเป็นประธานสปช.เนี่ยจะบอกว่าคำว่าปฏิรูปมันไม่ตรงกันละเห็นไหมฮะคือสรุปแล้วเมืองไทยตอนนี้มันอะไรกันแน่ค่ะยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมค่อนข้างไม่มีอะไรเลยนะฮะปีผ่านมาเขาเรียกว่างงงงวยกล้วยจับอึ่งกิมกีอึดอัดกำลังงมเข็มในมหาสมุทรกันอยู่สารพัดเลยไม่รู้จะเอายังไงแต่โดยภาพรวมแล้วผมก็ยังไม่อยากว่าท่านประยุทธ์นะครับไหนๆทำมาแล้วก็มันเอาคืนมาไม่ได้ดีที่สุดก็คือเรื่องอื่นท่านก็แก้ไปดีที่สุดตอนนี้เอารัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่พอใจเอารัฐธรรมนูญปี50ซึ่งท่านประกาศว่ายกเลิกชั่วคราวเอามาใช้ใช้แล้วแก้บทเฉพาะการให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรก็ว่าไปจะได้มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเขาจะได้แก้ไขปัญหาเครดิตประเทศก็กลับมาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ตอนนี้นี่จะแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามือถึงไหมคนอื่นเขาศรัทธาไหมก็คือเขาเชื่อถือไหมมีเครดิตหรือเปล่าแค่นั้นเองตอนนี้เอาไปเอามานี่เขาไม่ครบเนี่ยพอไม่ครบก็ไม่รู้จะทำยังไงภาษีก็เก็บไม่ได้ขั้นจะขึ้นภาษีก็รีดเลือกกับปูอีกแต่ดันไปใช้ของไม่จำเป็นเช่นซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต้องให้คำนึงถึงความจำเป็นมากที่สุดนะคะใช่ครับอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณหมอในตอนนี้นอกจากจะมีการจะซื้อเรือดำน้ำที่เป็นกระแสข่าวกันมานี่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการจะเข้าครม.เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรอดูกันว่าจะเข้าครม.สัปดาห์ไหนกันนี่นะคะยังจะเอาเงินอีกประมาณ400ล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะไปสร้างทางรถไฟไทยจีนก็คือจากจีนเนี่ยลงมาไทยหลายคนก็มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับจีนขนสินค้าลงทะเลทางใต้ไปล้วนๆโดยที่ไทยเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากว่าเป็นรางมาตรฐานของจีนที่ขนาด 1.435 เมตรซึ่งของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นคุณหมอมองยังไงบ้างคะกับเม็ดเงินนี้คือเรื่องนี้คือการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะต่อให้จีนไม่ทำลงมานะครับเราก็ต้องทำเองฮะทีนี้เรื่องรางเนี่ยมันมี2อันที่พูดถึงเมื่อกี้นี่คือสแตนดาร์ดเกจ 1.435 เมตรกับรางของเราคือเป็นมีเดียมเกจเนี่ยนะก็คือเป็น1เมตรมันวิ่งได้ช้านะครับแต่ถ้าทำเป็นรางคู่ก็พอวิ่งได้แล้วเท่าที่ไปดูมานี่คือผมก็สนใจเหมือนกันผมก็ถามดร.ชัดชาติว่าทำไมไม่เอา 1.435 ปรับไปให้เท่ากับเขาถ้าเขาว่ามันยังใช้ได้อยู่แล้วพอไปดูจริงๆแล้วตอนนี้หาเองประเทศข้างเคียงนี่มันยังเป็น1เมตรอยู่ก็มีเพราะว่าถ้าเป็นแถบที่เป็นเมืองครึ่งอังกฤษ1เมตรมาได้สิงคโปร์พม่าไปหมดแล้วครับยังเป็น1เมตรกันอยู่1เมตรแล้วถ้าเป็น1เมตรรางคู่มันก็ยังได้แต่ถ้าเราจะทำเป็น 1.435 นะครับต้องเพิ่มเงินอีกแต่ยังไงก็ตามก็ต้องทำนะครับทีนี้ปัญหาว่าถ้าจะทำ 400,000 ล้านแล้วไปต่อกับจีนได้ประโยชน์เนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมว่าจีนนี่น่าเกลียดถ้าเราไปทำข้อตกลงกับเขาอย่างนั้นนะค่ะสู้ดีอย่างนี้เราทำเองดีกว่าเราทำภายในประเทศถูกไหมครับค่ะทำดีกว่าคือข้อมูลต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์คุณสามารถซึ่งเขาเชี่ยวชาญเขาเป็นวิศวกรเนี่ยคือคนดีเขาก็มีเขาก็สนใจเรื่องรถไฟเนี่ย มันต้องเปิดเผยความจริงที่ว่าตกลงจะสัญญามีอะไรต้องให้กระจ่างชัดประมูลเท่าไหร่เงื่อนไขอะไรบ้างที่เขาจะให้เรากู้อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเราได้อะไรสเปคต่างๆเป็นยังไงต้องออกมาแล้วก็มาดีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็น
ตัวตั้งอย่างงั้นน่ะถึงจะดีครับแต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลอย่างนี้ใครไปถามอ่ะตรวจสอบได้ยากตรวจสอบไม่ได้ดีที่สุดอย่างที่ผมยืนยันแล้วนะครับโครงการเหล่านี้ถึงท่านไปทำมันก็ไม่ได้ทำปีนี้ไม่ต้องอยู่ยาวถ้าอยู่ยาวเขาก็จะมองว่าท่านเนี่ยสืบทอดอำนาจแล้วหาผลประโยชน์ชัวร์เลยนะครับถ้าเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องหาผลประโยชน์ดีที่สุดก็คือต้องทำตามรถแมพเลือกตั้งกุมภานี่แหละครับ59นี่แหละแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเลยนะครับถ้าไม่ทำตามรถแมพนี้นะครับในประเทศนี้ก็จะปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆปัญหาภัยแล้งปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนข้าวยากหมากแพงความปัญหาความไม่มีสิทธิเสรีภาพนักศึกษาก็ออกมาเคลื่อนไหวมันจะต่างประเทศก็กดดันมารับรองเกิดกลยุทธ์รัฐบาลก็จะต้องคิดให้รอบคอบซึ่งเราไม่อยากเห็นไงฮะเราต้องการสันติะนะครับต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะอนุมัติอะไรนี่นะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่ย่ำแย่ยามนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันได้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นเองการประหยัดเงินจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะการจะอนุมัติงบประมาณอะไรก็ต้องให้ความกระจ่างชัดตอบประชาชนแล้วก็เอาประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นตัวตั้งด้วยนะคะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณหมออย่างที่ประเด็นที่ได้มีการเกริ่นไปตั้งแต่เข้ารายการกันมาแล้วนี่นะคะกรณีที่ท่าทีของรัฐบาลแล้วก็คสช.ในตอนนี้ต่อกรณีศาลทหารสั่งปล่อยตัวนักศึกษาโดยให้เหตุผลว่านักศึกษานั้นเคลื่อนไหวด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คงจะจำกันได้นี่แหละค่ะว่ารัฐบาลและคสช.นั้นก็จะบอกว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่ว่านี้มีคนอยู่เบื้องหลังมองท่าทีล่าสุดนี่อย่างไรคะคุณหมอก็ดีนะครับ คือทำดีแล้วก็บอกว่าดีค่ะ ก็คือพวกมโนทั้งหลายจะได้เลิกให้ดีนะครับ เพราะเออามาโดยเฉพาะข่าวกรองฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมโนเก่งมากค่ะ ไปมโนผูกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ เขาโยงใยไปด้วยกันหมดค่ะหาว่านักศึกษาที่เคลื่อนไหวนี่มีคนอยู่เบื้องหลังทั้งที่นักศึกษาเขาเคลื่อนไหวช่วยประชาชนนี่มาตั้งนานแล้วในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเขาไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้เขาใช่ไหมครับทำมาก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยอีกทีนี้คุณไปจับเขาเขาก็เลยบอกว่าเออเมืองไทยมันต้องเป็นประชาธิปไตยดีเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเขาบอกว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเห็นไหมฮะคุณก็ว่ามีเบื้องหลังปรากฏว่าคนเบื้องหลังตัวจริงออกมาเป็นแถวเลยคือประชาชนค่ะเห็นไหมฮะเรื่องมันก็จะบานปลายไปท่านนายที่จะไปให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาก็ถูกค้นจะตั้งข้อกล่าวหาองค์กรระหว่างประเทศทางกฎหมายองค์การสิทธิมนุษยชนก็กดดันเข้ามาหลายประเทศเขาก็กดดันมารัฐบาลไม่มีเหตุผลที่อธิบายไม่ได้ครับในช่วงนี้นี่นะสังเกตว่าท่านประยุทธ์เนี่ยท่านก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะครับดูดีขึ้นแต่ยังพูดจาเหมือนสไตล์เดิมของท่านนั่นแหละหรือว่าเขาจะเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นเขาดีขึ้นครับคือประชาธิปไตยไม่ต้องเปิดรับฟังทียิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าในรถแมพช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทีมันเข้าช่วงที่จะมีรัฐธรรมนูญแล้วถ้าไม่ให้เขาพูดเราจะรู้ได้ไงว่ารัฐธรรมนูญที่ดีควรจะเป็นยังไงถูกไหมครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ถูกต้องแล้วนักศึกษาก็มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวต่อเพราะเขาเป็นพลังบริสุทธิ์เขาเป็นอนาคตของชาติเราไม่ควรที่จะให้คนที่นับถอยหลังมาชี้อนาคตของคนที่เริ่มนะครับต้องให้เขาคิดเองต้องให้เขาออกความคิดเห็นด้วยประเทศประชาธิปไตยนี่นะคะย่อมสวยงามเสมอตราบใดที่ยังคงให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นเท่ากันและถ้าวันใดคุณริดรอนสิทธิเสรีภาพตัวของผู้ใช้อำนาจเองนะคะก็คงจะอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเสียตัวเองออกไปตามธรรมชาตินะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการคิดรอบด้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะนายแพทย์เชษชัยตันติศิรินทร์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะพร้อมกับทีมงานด้วยสวัสดีค่ะ